ครับสวัสดีครับสวัสดีสวีดัสสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับเล็กพาทัวร์มาเดินครับวันนี้มาหาหญ้าให้ช้างครับวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปตัดที่ไหนยังไม่มีครับตัวนี้หาเพิ่งได้ไม่กี่มัดครับหายากครับขับรถจนเหนื่อยแล้วครับวันนี้หาไม่ได้เนี่ยครับเป็นป่าสับปะรดครับมาตัดตามป่าอย่างเงี้ยมินี่ข้างในก็เป็นป่ายางครับเหนื่อยครับเพิ่งตัดได้2 มัดเองครับนี่ครับก็มาตัดวันนี้เช้าตอนนี้ก็ประมาณเกือบ8 โมงแล้วครับมาสายเพราะถ้าเรามาเช้าก็บางทีเราเข้าสวนเขาก็กลัวคนเขาว่าครับเจ้าของสวนเขาก็จะว่าเอาเพราะเราก็จะตัดตามป่ายางหรือว่าตามป่าสับปะรดอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับตัดหญ้าให้ช้างช่วงเช้าๆน้ำหมอกก็เยอะครับหมอกลงแล้วก็มีน้ำค้างเต็มเลยครับคือวันนี้จริงๆแล้วไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรเหมือนกันครับก็เลยว่าลองถ่ายตอนที่มาแถวๆป่าให้ดูก่อนครับเผื่อบางคนไม่รู้ว่าไปตัดแถวไหนครับคือไม่ใช่ตัดแต่ช้างครับพวกเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรก็ตัดรวมกันหมดครับและฝนก็ไม่ตกหญ้าก็ไม่มีครับหายากกว่าจะหาที่ตัดเจอก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันครับกว่าจะได้หญ้าให้ช้างผมเพิ่งทำช่อง YouTube ครับคือยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับตัดต่อหรือถ่ายยังไงเท่าไหร่ครับเพราะว่าหนึ่งคืออยากทำก็เลยลองทำดูก่อนครับไม่ได้ยังไม่ได้รู้อะไรเลยครับทำไปก่อนครับเนี่ยครับแต่บางคนเขาก็ไม่ตัดนะครับหญ้าแบบนี้เพราะว่ามันยังอ่อนบางช้างบางเชือกถ้าเขากินเนี่ยเขาจะท้องเสียแต่ของผมก็คือแบบน้องใหม่ก็ชอบกินแบบนี้ครับผมก็เลยตัดให้กินนี่ก็เป็นป่ายางครับป่ายางคือตอนนี้กำลังเปลี่ยนใบครับคือเขายังไม่กรีดนะครับเปลี่ยนใบอยู่ถ้าใบขึ้นเต็มหมดแล้วก็ถึงจะกรีดกันนะครับเพราะช่วงนี้ปิดหน้ายางครับเนี่ยครับหญ้าดูมันอ่อนมากครับแต่บางคนเขาไม่ตัดนะครับเพราะว่ามันบางเชือกหรือว่าบางตัวกินแล้วท้องเสียครับจะถ่ายท้องกินแต่ผมก็ช้างน้องใหม่เขาชอบแบบนี้ครับช้างผมก็ชอบกินแบบอ่อนๆแบบนี้ครับผมก็เลยตัดไปแต่ก็ตัดไม่เยอะครับประมาณ5-6 มัด2-6 มัดนี่กินได้ประมาณ2 วันครับวันละ3 มัดคือเรามีสับปะรดเสริมไปด้วยครับคือในช่องผมก็ยังไม่มีเอฟเฟกต์มีอะไรยังไม่รู้ตัดต่อยังไม่รู้ว่าต้องลงยังไงบ้างผมก็ยังไม่ทำให้เป็นครับเพิ่งเริ่มทำมาก็ทำหาไปก่อนนะครับคืออยากลองดูว่าทำ YouTube ถ่ายลง YouTube เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้คือทำไปก่อนทำเพื่อความสนุกไปก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีงานว่างงานแล้วก็ไม่ค่อยได้เข็นแขกด้วยแขกนักท่องเที่ยวประเทศจีนคือพวกผมทำงานเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนนะครับคือถ้านักท่องเที่ยวไม่มีเราก็ต้องหยุดยังไม่มีกำหนดครับเราก็ต้องรอดูข่าวไปเรื่อยๆว่าเรื่องหวัดโคโรนาอะไรเงี้ยจะหายเมื่อไหร่กว่าเขาจะมาบ้านเราอีกมันก็อีกนานครับเราก็เลยลองดูก่อนครับลองทำดูเล่นๆไปก่อนเผื่ออยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรทำครับดีกว่านั่งหายใจทิ้งลองทำดูครับคนเราถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ครับลองในสิ่งที่มันถูกเขาบอกว่าถ้าบอกว่าจะทำไม่ได้ทำสักทีครับยังไงก็ต้องลงมือทำให้รู้ว่าเออเราทำแล้วเป็นยังไงมันสนุกไหมถ้ามันไม่เวิร์กเราก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็หยุดแล้วก็อาจจะคิดโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยครับป่าสับปะรดที่เขาเพิ่งปลูกครับผมก็มาตัดตามเนี่ยครับตามป่าสับปะรดตามห้วยน้องคลองบึงที่ ที่มีหญ้าครับแต่ว่ามันต้องเซฟร่างกายด้วยครับมีบูทมีอะไรมีถุงมุกถุงมือเพราะว่าต้องใส่บูทใส่อะไรเพราะมันรกครับป่ารกนี่ครับเป็นป่ายาง
นี่ก็เป็นหญ้าแบบช้างชอบกินอยู่ครับแต่ว่านี่มันมีแบบพวกเถาวัลย์เยอะมากครับมันบางเชือกเขาก็ไม่กินครับมันเหม็นหญ้าก็หายากครับทุกวันนี้มันหายากจริงๆครับเพราะว่าคนตัดเยอะอีกอย่างนึงในพัทยาก็ช้างเยอะแต่แถวสุรินทร์ไม่ค่อยมีนะครับหญ้าแบบนี้เพราะว่าหนึ่งคือแถวสุรินทร์เขาจะมีหญ้าปลูกเป็นหญ้าเนเปียปลูกครับแต่อันนี้คือมันขึ้นตามธรรมชาติเราก็มาหาตัดเอานะครับเป็นป่ายางป่าสับปะรดนะครับผมลองทำ YouTube ดูครับเผื่อจะสนุกสนานไปวันๆเผื่อเพราะว่าว่าแขกจะมาแล้วก็ทำไปก่อนครับแดดก็เริ่มร้อนแล้วครับนี่ครับเช้าๆประมาณเกือบ8โมงแล้วครับวันนี้ผมคงจะสายเพราะหญ้ายังไม่ได้เลยครับคือยังลองดูลองทำไปก่อนครับทำอะไรที่ทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับเราทำเพื่อความสนุกความฮาความอยากให้เพื่อนๆพี่ๆหรือว่าหลายๆคนที่ไม่เคยรู้ว่าโอ้เราเขาไปตัดแบบไหนนี่ครับในป่าแต่เป็นหญ้าที่เกิดขึ้นมาเองครับเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเราก็มาตัดแต่บางที่ก็ไม่ให้เข้านะครับเพราะมันเป็นสวนของเขาบางทีเราไปเราต้องขอเขาก่อนขอตัดขออะไรเงี้ยครับไม่ได้บางทีกลัวเขาว่าเอาได้ครับเอาครับสายแล้ววันนี้ก็จบคลิปก่อนนะครับเพราะว่าตัดหญ้าก่อนหญ้ายังไม่ได้ครับแดดร้อนวันนี้แดดร้อนมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณครับนี่มือใหม่หัดถ่ายครับอาจจะสั่นจะอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยครับเพราะยังไม่ได้เคยทำครับลองดูก่อนครับลองทำไปตัดหญ้าก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวีดัสสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ